ตำรวจเปิดสภาพห้องขัง18บอสดิไอคอนต้องนอนพื้นเผยโทษจำคุกตามจำนวนผู้เสียหายเด่นออนไลน์วันที่16ตุลาคม2567 21:49 น.ตำรวจเปิดสภาพห้องขัง18บอสดิไอคอนต้องนอนพื้นยันไม่มีห้องขัง VIP เผยโทษจำคุกตามจำนวนผู้เสียหายคาดแต่ละเคสโดนหนักนับ 1,000 ปีวันที่16ตุลาคม2567เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลางได้อัปเดตข้อมูลการจับกุมเหล่าบอสดิไอคอนรวม18หมายจับในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดจะถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยบอส3ดาราทั้งแซมยุรนันท์มินพีชยาและกันกันตถาวรถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยรายละเอียดห้องขังที่จะใช้สำหรับการคุมขังผู้ต้องหาทั้งหมดว่าหลังสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วเสร็จตำรวจจะค้านประกันตัวในชั้นสอบสวนและนำตัวไปยังห้องคุมขังของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันไม่มีห้องขัง VIP จะมีการแยกห้องขังชายและห้องขังหญิงแต่ละห้องมีการจำกัดจำนวนผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่บอกอีกว่าสำหรับภายในห้องขังจะไม่มีเตียงไม่มีที่นอนต้องนอนบนพื้นใครเคยเห็นห้องขังในทีวีคือเป็นแบบนั้นเลยจับชุดไหนมาชุดนั้นไม่มีให้เปลี่ยนชุดจากนั้นพรุ่งนี้จะคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปที่เรือนจำเพื่อขออนุมัติฝากขังต่อศาลสำหรับอัตราโทษในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งเป็นข้อหาหนักจะมีโทษจำคุกอย่างน้อยรายละ 5-10 ปีโดยจะลงโทษต่างกรรมตามวาระตามจำนวนผู้เสียหายเช่น100คนก็จะจำคุกประมาณ 1,000 ปีตำรวจยึดรถหรูผู้ต้องหาเครือข่ายดิไอคอนมาตรวจสอบเผยรถหรู2คันของกันกันตถาวรคืนนี้นอนคุกตำรวจยันไม่ให้ประกันตัว18บอสดิไอคอนคัดค้านทั้งในชั้นพนักงานสอบสวนชั้นศาลอวสานบอสตัวร้ายดิไอคอนจับครบแล้ว18รายคุมสอบเข้มก่อนค้านประกันสามารถว่ากลั่นทนายตั้มยื่นขับพ้นพ.ป.ช.ร.ยงดิไอคอนขู่ฟ้องยันไม่ได้ทำอะไรผิดการเมืองวันที่16ตุลาคม2567 11:23 น.สามารถโวยทนายตั้มยื่นขับพ้นพลังประชารัฐยงเกี่ยวข้องดิไอคอนยันไม่ได้ทำอะไรผิดไม่มีการเอ่ยชื่อเตรียมให้ทนายฟ้องหมิ่นประมาทเมื่อวันที่15ตุลาคม2567นายสามารถเจนชัยจิตวณิชรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.ให้สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ภายหลังนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเตรียมยื่นหนังสือถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเพื่อให้มีมติขับสมาชิกพรรครายหนึ่งฐานทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจากกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดว่าก็ยื่นไปผมไม่ได้ทำอะไรผิดเขาชี้หรือยังว่าผมผิดเมื่อถามว่าจะทำอย่างไรเพราะมีการเจาะจงว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับดิไอคอนนายสามารถกล่าวว่าดิไอคอนบอกหรือยังว่าเป็นตนแล้วทนายตั้มทำได้อย่างไรถ้าเขาจะไปยื่นก็ดำเนินการไปถ้าเป็นตนตนก็ดำเนินการและตนคงไม่ต้องชี้แจงอะไรเพราะเรื่องนี้ยังไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตนตอนนี้ตนได้ให้ทนายความดูว่าใครหมิ่นประมาท
ก็ว่าไปตามกฎหมายเมื่อถามว่าหมายความว่าจะดำเนินคดีกับคนที่หมิ่นประมาทและระบุว่านายสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องใช่หรือไม่นายสามารถกล่าวว่าใช่เพราะตอนนี้เขายังไม่ได้บอกว่าตนเกี่ยวข้องแล้วก็ไปบอกว่าตนเกี่ยวข้องตนต้องถือว่าใช้สิทธิ์ทางกฎหมายถ้าหมิ่นประมาทก็ต้องดำเนินการโดยมอบหมายให้ทนายเป็นผู้ดำเนินการเมื่อถามย้ำว่าในสังคมก็พุ่งเป้ามาที่บุคคลชื่อสอนายสามารถกล่าวว่าเขาบอกว่าเป็นสอแล้วคิดว่าเป็นตนแล้วเขาให้เงินสอหรือเปล่าพระพายรับตกใจโมเมนต์แฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเผยคำแรกที่ถามฝ่ายชายบันเทิงวันที่16ตุลาคม2567 18นาฬิกา39นาทีไม่คิดว่าเป็นเรื่องจริงพระพายรมิดารับตกใจโมเมนต์แฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางสนามฟุตบอลเสียดายจะได้แต่งตัวดีกว่านี้วันที่16ตุลาคม2567ที่อาคาร7ช่อง7 HD นางเอกหน้าหวานพระพายรมิดาธีรพัฒน์จากละครภูเขาเงาพยัคฆ์เปิดใจโมเมนต์ที่แฟนหนุ่มหนุนเช่นชนกชิดชอบลูกชายอดีตนักการเมืองดังเนวินชิดชอบทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางสนามฟุตบอลยอมรับตกใจเพราะไม่มีสัญญาณล่วงหน้ามาก่อนพร้อมเผยคำพูดแรกที่ถามฝ่ายชายหลังถูกขอโมเมนต์ที่แฟนหนุ่มขอแต่งงานตกใจค่ะเพราะไม่ได้คิดว่าเขาจะมาขอเหมือนกันค่ะหมายถึงว่าไม่ได้มีการคุยกันล่วงหน้ามาก่อนแล้ววันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เขาบอกเราว่าจะจัดงานคอนเสิร์ตช่วงปีใหม่ตรงนี้อยากเข้าไปดูสถานที่และลองเทสเสียงดูเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรอยู่แล้วไม่ได้คิดว่าจะมีการขอกันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาก็จัดอย่างนั้นจริงๆทุกปีเราก็เลยเข้าไปที่สนามกันตอนประมาณ4 ทุ่มกว่าๆเขาก็ค่อยๆเทสมาอยู่ดีๆก็มีเพลงขึ้นจากนั้นก็เป็นภาพตามที่เห็นเลยค่ะไม่มีเซนให้จับผิดได้เลยไม่มีเซนเลยค่ะแปลกมากเพราะปกติเราจะจับได้ตลอดแต่รอบนี้ไม่ได้เลยยอมรับว่าเนียนมากจริงๆอีกอย่างถ้าเรารู้ก่อนก็คงแต่งตัวดีกว่านี้ยิ้มวันนั้นไม่ได้แต่งตัวอะไรเลยไปแบบไม่ได้สระผมรองเท้าแตะกางเกงยีนหัวมันมากเลยค่ะวันนั้นก็เลยลงรูปแบบเล็กๆไงยิ้มแต่ก็ดีนะคะชอบเพราะมันดูธรรมชาติดีวินาทีนั้นตื่นเต้นจนหูดับเลยไหมตอนแรกคิดว่าตัวเองจะร้องไห้แต่ของจริงก็ไม่ได้ร้องนะคะออกแนวเขินมากกว่าแล้วเหมือนกับว่าเพิ่งจะมารู้ตัวว่ามันเกิดขึ้นจริงตอนวันรุ่งขึ้นคือเหมือนเรายังไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ส่วนตัวยังรู้สึกว่าตัวเองยังเด็กอยู่รวมถึงไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาสำหรับเรื่องนี้เพราะมันก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่นะคะคำถามแรกเลยที่ถามเขาหลังจากที่เขาขอคือบอกพ่อแม่หนูหรือยังเขาก็บอกว่าไปแอบคุยมาแล้วคือเราก็เป็นห่วงความรู้สึกของพ่อแม่เราเนอะว่าอยู่ดีๆมาขอได้ปรึกษาผู้ใหญ่หรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็เก็บความลับเก่งเหมือนกันค่ะคนแซวว่าแฟนเราเล่นใหญ่มากเหมือนกันปิดสนามฟุตบอลและจุดพลุด้วยจริงๆต้องพูดก่อนว่าสนามบอลวันนั้นมันไม่มีแมตช์แข่งอยู่แล้วคือมันปิดอยู่แล้วอีกอย่างเขาขอแบบอบอุ่นมีแต่คนที่รู้จักกันภายในแล้วก็มีน้องหมาวิ่งออกมาแต่แอบมีเล่นใหญ่นิดนึงตรงที่จุดพลุเท่านั้นเองนอกนั้นก็เป็นปกติอยู่แล้วในสนามบอลเงียบๆไม่ได้มีใครเลย
จริงๆตัวเราเองพร้อมอยู่แล้วไหมกับเรื่องแต่งงานเอาตามตรงเลยก็คิดว่าใจหนึ่งพร้อมแต่ใจหนึ่งก็ยังไม่พร้อมเพราะคิดว่าตัวเองยังเด็กอยู่แล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่อยากทำมากๆแต่ด้วยความที่เขาขอเราแล้วรวมถึงเราก็คบกันมาในระดับหนึ่งแล้วตัวเราเองก็มั่นใจในความเสมอต้นเสมอปลายของเขาตั้งแต่รู้จักกันมาเลยเซย์เยสไปค่ะในส่วนของเขาก็เช่นกันที่รู้สึกมั่นใจในตัวเราแล้วเขาเคยพูดกับเราเองด้วยว่าไม่ได้มองหาใครแล้วมีแค่เราค่ะครอบครัวเราว่ายังไงบ้างครอบครัวเราก็โอเคค่ะเราสองคนคบกันมานานแล้วก็ได้มีการเจอผู้ใหญ่กันมาตลอดพ่อแม่เราก็เอ็นดูเขาส่วนทางครอบครัวของเขาก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอ็นดูท่านก็น่ารักกับเราเหมือนกันหลังจากนี้เตรียมแพลนไว้ยังไงบ้างยังไม่มีแพลนเลยค่ะเราก็ยังงงอยู่ว่าทำไมเขาถึงขอตอนนี้เหมือนกันเพราะยังไม่ได้มีการคุยกันเลยว่าเราจะมีงานแต่งเมื่อไหร่แต่เท่าที่คุยกันเขาก็บอกว่าน่าจะอีก 1-2 ปีแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแน่นอนไงคะถ้าเกิดว่ามันมีงานอะไรเร่งด่วนที่เราต้องรับผิดชอบก่อนก็ต้องเลื่อนออกไปค่ะถามว่ามีภาพงานแต่งที่คิดไว้ในหัวไหมยังไม่มีเลยค่ะความที่งานของเราสองคนก็ยุ่งเลยยังไม่ได้ลงตัวว่าสรุปแล้วทีมงานจะเป็นยังไงแล้วเราสองคนก็เป็นคู่ที่ชิลมากๆไม่ได้หวือหวาอะไรค่ะหลายคนก็คิดไปล่วงหน้าว่างานแต่งคงยิ่งใหญ่มากเลยอันนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะแต่ในความต้องการของเราอยากได้งานที่สบายสบายชิลชิลมองลงไปแล้วเรารู้จักทุกคนในอนาคตถ้าต้องแต่งงานแล้วงานในวงการบันเทิงยังทำอยู่ไหมคิดว่าคงต้องพูดคุยกันค่ะพี่เขาเองก็อยากให้เรามาโฟกัสงานส่วนตัวของเรามากขึ้นเพราะงานละครมันก็ต้องใช้เวลาในการถ่ายแล้วมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เขาอาจจะยังไม่ค่อยอยากให้เราไปทำก่อนหน้านี้เขาก็เคยมีคุยกับเราไว้บ้างแต่คิดว่าน่าจะเคลียร์กันได้ส่วนตัวเรายังอยากทำงานในวงการบันเทิงอยู่แต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เราต้องรู้ว่าอะไรคือความแน่นอนความมั่นคงหรือความชอบส่วนตัวแพชชั่นที่เราจะไปคือตอนนี้ยังเพิ่งเรียนรู้อะไรใหม่ๆหลายอย่างอยู่ค่ะ